เห็นบอกว่าเป็นร้านขายทองที่สวรรณเขตอยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารคือเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาวิงวอนบอกเนี่ยช่วยบอกสื่อไทยหน่อยได้ไหมทำยังไงก็ได้อยากให้สื่อไทยเนี่ยช่วยเหลือเขาหน่อยคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นคนไทยเราเนี่ยนะฮะข้ามแดนไปลาวแล้วดูแล้วคุณผู้ชมดูหน้าไอ้หมอนี่ไว้ดีๆนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆให้ดูหน้าชัดๆและเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าเช็คประวัติไปมาเป็นตำรวจเก่าด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะในระหว่างที่เขาไปนั่งรออยู่ในร้านทองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาใช้วิธีการจ่ายเช็คซื้อทองแล้วปรากฏว่าเช็คเด้งเช็คไม่มีเงินเข้าคือถ้าใครรับเช็คเนี่ยต้องระวังเพราะบางทีเนี่ยเวลาเอาเช็คเนี่ยเข้าธนาคารมันจะมีเงินเนี่ยขึ้นมาในบัญชีเราว่าเงินเข้าแต่มันจะเบิกได้คือวันรุ่งขึ้นคือตอนบ่ายสองแล้วเข้าใจว่ามันก็คงจะใช้วิธีนี้คือให้เช็คเจ้าของร้านหลังจากนั้นเสร็จสรรปุ๊บเจ้าของร้านก็เห็นว่าพอเอาเช็คไปฝากเงินเข้าพอเงินเข้าก็คิดว่าเฮ้ยมันมีเงินแต่กรณีนี้เข้าใจว่าเงินเนี่ยมันไม่มีถูกไหมฮะหรือไม่อีกกรณีนึงคือไอ้โจรแสบรายนี้อดีตตำรวจคือมันฝากเช็คและตะหลังมันยกเลิกก็คือให้เงินเนี่ยมาฟ้องในบัญชีเราก่อนว่าเฮ้ยมีเงินแล้วนะแต่ว่าเองจะเบิกได้ทีร้านทองก็คือบ่ายสองแต่หลังก่อนที่ถึงบ่ายสองคือมันเอาออกเลย อาจจะเป็นวิธีนี้ด้วยหรือไม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวเราเจอกับเท้าสมประดิษฐ์เป็นเจ้าของร้านทองแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านทองเท้าสมประดิษฐ์เนี่ยนะครับบอกว่าเบื้องต้นเขาสูญเสียเงินจากการที่เอาทองให้กับผู้ชายคนนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณกี่บาท 600,000 ค่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ตามที่คุณพุทธเล่าเลยคือตัวผู้ชายคนนี้เข้ามาซื้อทองแล้วทำทีเป็นโอนเงินค่ะเงินที่เข้ามาในบัญชีตอนแรกที่คิดว่ามีคือ 653,000 โอนยังไงด้วยเช็คถูกไหมใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะครับคือผมว่าถ้าใครเขาเรียกซื้อขายกันด้วยเช็คเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูบางครั้งเนี่ยคนร้ายมันมีเงินแล้วพอเราเช็คไปขึ้นปั๊บเนี่ยณวันนั้นให้ลูกน้องวิ่งไปขึ้น มันก็จะมีเงินเนี่ยแจ้งเข้ามาในบัญชีเห็นใช่ไหมฮะว่าเอาเงินเข้าแล้วนะแต่ว่าจะเบิกได้ทีคือวันรุ่งขึ้นแต่วิธีการของไอ้โจรรายนี้พอมันเห็นว่าเงินเข้าร้านทองก็ให้ทองไปแต่วันรุ่งขึ้นมันดึงออกหรือไม่ก็คือมันยกเลิกการฝากพอการยกเลิกการฝากคุณผู้ชมฮะสุดท้ายร้านเสียทองไปแล้วนึกออกใช่ไหมฮะและถ้าคุณผู้ชมดูตรงนี้เนี่ยนะฮะนายรัชตะลองเปิดหน้าคนร้ายขึ้นมาสักนิดหนึ่งปรากฏว่าวันนี้เขาข้ามฝั่งมาแจ้งความในฝั่งไทยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเปิดหน้าคนร้ายขึ้นมาครับจากการสืบประวัติผู้ชายคนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ชื่อว่านายรัชตะหรือนายกรหรือพันตำรวจโทคันชิตอาจจะงงคนอะไร3ชื่ อเดี๋ยวให้ดูนะฮะเปิดผังขึ้นมาเลยนายรัชตะวิไลเจริญพงศ์นายกรแตงจุ้ยพันตำรวจโทคันชิตแตงจุ้ยเป็นอดีตตำรวจนะครับสน.บางรักและกระบวนการทั้งหมดก็อย่างที่บอกพอซื้อทองและจ่ายเช็คเขาก็ให้ทองไป20บาทวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามันยกเลิกเลยแต่ทองเนี่ยไปกับอดีตตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเรื่องวันนี้เจ้าของร้านเลยวิงวอนบอกว่าใครก็ตามที่เจอช่วยผมหน่อยขณะเดียวกันจากการเช็คประวัติอดีตตำรวจคนนี้เคยก่อคดีช่อโกงซื้อทองคำ150บาทในห้างมาบุญครอง2.7 ล้านแล้วก็มาทำกับพี่น้องชาวลาวอีกฟังเสียงเจ้าของร้านชาวลาวหน่อยฮะจะให้เขาโอนเข้าทางธนาคารกสิกรแต่เขาปฏิเสธครับเขาขอระบุเจาะจงโอนเข้าธนาคารกรุงศรีครับซึ่งตอนนั้นกรุงศรีเราก็มีบัญชีแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่เราก็รับชำระครับคราวนี้คือพอหลังจากที่เขาโอนเข้ามาเนี่ยเงินมันก็ขึ้นโชว์ในยอดคงเหลือของเราครับคือหน้าแรกที่เราเข้าธนาคารแอปธนาคารกรุงศรีครับมันขึ้นยอดนั้นเราก็เข้าใจว่าเงินมันเข้าแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็เอาทองให้เขาไปแล้วเขาก็รีบออกไปรีบออกไปมากคราวนี้คือเราจะโอนเงินออกเนี่ยเราโอนออกไม่ได้เราก็เลยโทรน้องชายก็เลยโทรเช็คกับทาง call center call center บอกว่าเงินเนี่ยเข้าแล้วแต่ว่ารอเคลียร์ลิ่งอยู่เราก็ไม่เข้าใจความหมายว่าเคลียร์ลิ่งแต่คราวนี้คือเขาก็บอกว่าจะใช้โอนออกไปได้ก็ต่อเมื่อเคลียร์ลิ่งเสร็จแล้วอาจจะเป็นวันต่อวันถัดไปแต่วันถัดไปเนี่ยเราก็รอดูยอดดูว่าสามารถโอนออกได้ไหมมันก็ขึ้นในแอปธนาคารนะครับว่ายอด
ยอด 653,000 อ่ะที่เข้าเนี่ยมันถูกตัดออกไปเองครับซึ่งเราก็แปลกใจมากคือคุณผู้ชมฮะไอ้กลวิธีแบบนี้เอาจริงอันนี้ร้านทองหลายร้านไม่รับเช็คแล้วนะฮะพูดง่ายๆคือคุณต้องโอนตรงผ่านแอปแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตำรวจแสบรายนี้นะฮะไหนขึ้นหน้าชัดๆหน่อยนะฮะรัชตะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่ามันเคยเอาทองจากร้านทองมาบุญครองไป150บาทไม่พอนะฮะความแสบของไอ้หมอนี่คุณผู้ชมฮะตำรวจเข้าไปเช็คประวัติกลายเป็นว่ามันก่อคดีแบบเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วมันได้ทองไป3ร้านรวมรายล่าสุดคือคนลาวที่ขายทองให้อดีตตำรวจแสบ3ร้านรวมกันข้อมูลจากตำรวจคือมันได้ทองไป850บาท16ล้านนะฮะเฉพาะของคนลาวเนี่ยได้ไป 600,000 แต่ประวัติเก่าคือ16ล้านแล้วไม่มีใครจับไอ้หมอนี้ได้เดี๋ยวรอดูนะฮะเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งคงจะไม่ปล่อยอดีตตำรวจแสบเอาไว้